ละครมีอึง้งเปิดเรตติ้งแม่โขงตอนแรกเรียกได้ว่าลงจอมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วล่ะคะ่ะสำหรับละครแอคชั่นผจญภัยอย่างแม่โขงถังช่อง7 HD นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มมิกทองระยะและ2องนางเอกดังอย่างเปรียวทัศนิยาและสรัญญาชุนหาสาด ถึงแม้จะเป็นละครแนวแอคชั่นผจญภัยที่แฟนละครช่องเจ็ดชื่นชอบแต่เรตติ้งกลับผิดคาดสุดๆเพราะเปิดตัวไปได้เพียงแค่2.4เท่านั้นเอาเป็นว่าแฟนๆจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะเปิดเรตติ้งตัวละครแม่โขงได้ไป2.4ถือว่าน้อยมากเห็นยอดทรูและเฟซลี e ก็พอจะเดาได้ว่าไม่น่าจะสูงซีรี์ฝรั่งร้องไห้แล้วนะคะได้ข่าวมีคนเคลมไปแล้วหรอถ้า2ชั่วโมงน่าจะได้เยอะ น้อยนะตอนแรกเดาไว้2ปลายถึงนิดนิด,นดเพราะเห็นว่าละครบู๊งานถนัดช่องเจคนน่าจะชอบดูโอ้เราคาดดาวถูกด้วยอ่ะ2.4ตายแล้วแม้แต่บู๊ก็ดึงคนไว้ไม่ได้งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนานเลยละคะ่ะเพราะมองว่าแม้จะเป็นละครแนวบู๊ซึ่งเป็นแนวที่ช่องเจ็ดถนัดด้วยซ้ำแต่เรตติ้งก็ยังไม่ปังอีกเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะหวังว่าเรตติ้งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ